ณปัจจุบันเดี๋ยวนี้ราคานั้นยังอยู่หรือเปล่าเขา12.50 บาทแล้วครับขึ้นแล้วก็ขึ้นใช่ไหมล่ะขึ้นแล้วขึ้นเลยต้นทุนที่เราบาง2 บาทกว่าต้นทุนที่มาจากมันเฉลี่ยเอากันที่แน่ๆเท่าไหร่นาทีนี้เขาส่งให้เราอันนั้นสิ27 บาทครับต้นทุนลูกละ27 บาทครับลูกละ27แล้วเรามาทำปลอกเปลือกแล้วขายเท่าไหร่ขายเบอร์กลางบ้านเราขายเบอร์กลาง30เบอร์ใหญ่32แล้วก็จัมโบ้เนี่ย34มะพร้าวลูกหนึ่งลูกละครึ่งร้อยนะนี่ครับณตอนนี้บริโภคเจอครึ่งเหลือครึ่งร้อยนะครับผู้บริโภคเจอครึ่งร้อยครับยังไงต่อแล้วผมเองก็ยังเขาส่งให้เราเนี่ยวันนี้เมื่อวานนี้ส่งมา1,000 ลูกผมขายไม่หมดผมโอนเงินไป700 ลูกขาด300วันนี้มาตะเพิ่งก่อนมานี่โอนไป 19,000 บาทเท่ากับประมาณ700ลูกเหลือ300วันนี้เขาก็จะไม่ส่งมาพ่อให้เราวันนี้จะไม่ส่งไม่ส่งทำการค้าขายมาจำนวนกี่ปีทำกับเขาอยู่ประมาณเกือบ1, 2, 3, 4 เดือนประมาณ4เดือนแค่4เดือนเองครับผมเป็นหนี้เขาอยู่ 200,000เป็นนี่เจ้าของมะพร้าวเฮ้ยครับอ้าวก็ใช่สิทางนั้นอ่ะถ้าเราเป็นหนี้ใครก็จะส่งนะคือที่เริ่มเป็นหนี้ผมซื้อมะพร้าวเจ้าแรกก่อนที่จะมีเขาเนี่ยเจ้าหนึ่งแล้วก็เจ้าที่สองพอคำถามเจ้าแรกคือทำมากี่ปีเจ้านู้นเจ้าแรกนี่ทำน่าจะประมาณปีหนึ่งปีกว่าเจ้าที่สองมาเนี่ยใครเป็นคนติดต่อเขามาหาผมที่บ้านเขามาหาเราที่บ้านเลยครับไม่ขายให้เขามาติดต่อจะมาพามาส่งให้เรามาขายเขาเอามาขายเขาเป็นคนมาติดต่อเราครับให้ขายให้เขาก็แล้วกันครับแล้วตกลงราคาต้นทุนเนาะตอนนั้นผมก็ไม่ได้ถามเขาว่าจะส่งเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ผมก็คือว่าเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยมาถึงเขาก็พูดว่าเขารวยเขามีทุกอย่างหมดแล้วเขามีครบหมดแล้วจะมาส่งของเขาให้ผมก็ไม่ได้ถามว่ารู้จักที่มาที่ไปไหมบ้านช่องหับที่อยู่เขาผมรู้แต่มะพร้าวเนี่ยมาจากดำเนินสะดวกแค่นี้เองครับรายละเอียดถอยแล้วไม่ก่อนนะไม่รู้จักเนาะมีแต่คำพูดนั่นเองครับมีแต่มาคุยกันก็ถ่ายอะไรให้ผมดูแต่สุดท้ายแล้วก็ดิวกันมาตั้ง4-5 เดือนประมาณ4เดือนเราเป็นหนี้เขาอยู่3-4 แสนอันน่าจะอยู่200,000 กว่าพอสรุปก็คือเลยนะเราไม่สามารถทำตามข้อตกลงนั้นได้เพราะเราเป็นหนี้เขาอะเป็นผมก็ไม่ส่งให้อัตราเสียงมันสูงอะเรามีรถกระบะอยู่คันหนึ่งให้เขาไปแล้วแลกเปลี่ยนกันคือเขาทำลักษณะว่าอะไรอะไรเหมือนก็บอกกับผมว่าเดี๋ยว7 วันลุงทำดีสัก7 วันเดี๋ยวมาคืนให้ทำอะไรเอาทนายมาทำสื่ออะไรผมก็เซ็นให้เขาไปเลยครับเอาทนายมาให้เซ็นอะไรผมก็ไม่ได้อ่านผมก็ถือว่าผมทำกินจริงๆผมก็เซ็นให้เขาแล้วเขาก็เอาให้น้องขับรถไปก็รถไปอยู่กับเขานี่ประมาณสัก10น่าจะ10กว่าวันน่าจะครึ่งเดือนแล้วรถคันที่ว่ารถเรานะรถผมผ่อนอยู่นิสสันผมก็ใจผมคิดว่าเอารถไปค้ำเนี่ยขาดเหลืออะไรก็ไอ้ที่นี่ผมผ่อนก็วันละ1,000ที่เป็นหนี้เนี่ย190,000 หรือ 200,000ทำหนังสือเรียบร้อยให้ผมผ่อนวันละ1,000คือมะพร้าวมาทุกวันผมก็ผ่อนให้เขาวันละ1,000ตัดต้นทุนตัวนี้บวกดอกไป1,000ก็ให้เขาไปทุกวันเขาทำแบบนี้บัญชีเขามีอะไรบริษัทเขาใหญ่สรุปแล้วนะทั้งหมดนะมาหาลุงหงอกนะนาทีนี้เพื่ออะไรมาเพื่อผมศรัทธามันมี2 อย่างหนึ่งสุขภาพกับเรื่องของอาชีพใช่ไหมใช่ครับเอาอะไรผมเอาอาชีพครับอาชีพอาชีพก็คุยกันได้แค่นี้แหละผมก็รับฟังกันไปเรื่อยๆเพราะว่าผมก็ไม่มีความสามารถทางด้านอื่นที่จะช่วยด้านอาชีพได้ชัดเจนครับถ้าเรื่องสุขภาพสมหรือเปล่าก็คิดว่ามีปัญหาที่เราทำอยู่นี่แหละครับเอาเป็นว่าผมจะช่วยเรื่องสติปัญญาก็แล้วกันครับถ้าเผื่อมันจะมีครับโอเคนะให้มีทางออกทางด้านกระบวนการคิดวิธีคิดครับให้มีทางออกครับ
ครับงั้นพอเวลามันติดมันตันแล้วก็ยอมรับเหมือนกันคนเราเวลามันติดตันมันก็ตื้อไปหมดครับนะฮะเอาความสังเกตนะตอนนี้มีปวดหัวไหมเริ่มมีแล้วครับเริ่มมีนะครับจะล้างความปวดตัวนี้ให้กันแล้วกันครับจะได้ส่งสวยได้ไปขอพี่ต่อไปไปพูดจาจะเป็นการต่อรองหรือว่าจะเป็นการขอลดหย่อนผ่อนปลนหรือว่าเราเป็นหนี้เขานะผมเป็นหนี้เขาผมพูดจาดีๆถึงแม้เราอยู่กับเขาก็ไม่มีความหมายเขารวยมากเขาบอกเดี๋ยวคุณอย่างนั้นพูดงั้นมันคุยกันไม่รู้เรื่องเอาความโดยบางๆพวกมันคุยกันไม่รู้เรื่องเอาการอาชีพดีกว่าคุยกันมันจะรู้เรื่องเราต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพซื่อกินไม่หมดกินไม่นานตรงนี้ต้องมีหลักใช่ไหมล่ะนี่แล้วก็จะเป็นกระปอยทำนู่นนี่กับเสียว่าล้มเหลวล้มเหลวประมาณนั้นถูกต้องครับถูกครับเอาความรวยมาวางคุยกันไม่รู้เรื่องมนุษย์เอาความเป็นมนุษย์ดีกว่ามาพูดคุยกันเอาการกับสมาชิกชอบตรงไปตรงมาดีกว่ามันน่าจะยั่งยืนกว่ากันเยอะเลยต้องใช้หลักนี้ในการดำเนินชีวิตเลยนะเอาล่ะผมจะดูมือหัวเมาหัวนี่มันก็จะเบาหายใจยาวครับต้องรู้เองค่อยหายใจค่อยๆรู้จักตัวเองมันทราบท่ามันจะปรับเปลี่ยนความรู้สึกความคิดถ้าเราเป็นคนจริงเป็นคนซื่อสัตย์จริงจริงครับสิ่งนั้นก็จะรับการอภัยจากผู้ที่เขาผู้ที่เราเป็นหนี้เขาโอเคนะครับจะสำคัญมาพูดจาให้เรียบร้อยนะครับใจลึกๆมันจะโล่ไปทั่วทั้งตัวนั่งสบายต้องนั่งตัวงอให้มันสง่าผ่าเผยมันจะปรับร่างกายให้นะหายใจเข้าไว้เอาเรี่ยวแรงแข็งขันไปเอาสติปัญญาไปขออย่างเดียวให้ซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองครับทุกอย่างมันจะผ่านแต่ถ้าไม่ซื่อสัตย์ตัวเองแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองเนี่ยมันไม่ยั่งยืนนะครับครับต่อไปนี้ก่อนๆแล้วเคยได้ยินคำพูดว่าซื่อสัตย์ต่อตัวเองครับต่อไปนี้ซื่อสัตย์กับอาชีพของตัวเองครับมันถึงจะเดิมเนินต่อไปได้เพราะมนุษย์มันต้องทำประกอบอาชีพเมื่อเราซื่อสัตย์กับอาชีพของตัวเราเองมันก็ซื่อสัตย์กับตัวเองนั่นแหละครับต้องทำอะไรพูดอะไรทำอะไรใช่ไหมล่ะครับจำแม่นๆภาษาลุงงอกพอเวลาพูดให้จำก็ต้องจำช่วยกันจำครับมันถึงจะรับการปรับเปลี่ยนครับขอบคุณมากครับรู้สึกยังไงอธิบายความรู้สึกดูสิอันนี้ออกตอนที่ออกแล้วก็ดีเอกรุงครั้งเนี่ยวางเนี่ยก็วางไปก่อนอ
อธิบายความรู้สึกเลยไม่ต้องไปรีรอเพราะความรู้สึกมันคือต้องคิดมากครับมันก็เหมือนลืมอะไรไปช่วงนั้นอ่ะมันโล่งมันโล่งมากโล่งหมดครับโล่งเหมือนเราไม่มีอะไรในหัวสมองเลยเออนั่นแหละคือสิ่งที่ได้ครับให้ถ้ามันล้างสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกจากสมองแล้วครับใช่ไหมเราเป็นลักษณะอย่างนั้นครับมันโล่งไปเลยเหมือนเราไม่มีอะไรเลยแบบคลิปโลกเลยครับใช่อย่างหัวเราะเวลาพูดกับลูกเมาอย่างหัวเราะครับมันไม่ใช่วาระเล่นผมภูมิใจครับเข้าใจเราภูมิใจเราถ้าเข้าใจมันก็ต้องภูมิใจครับถ้าไม่เข้าใจมันก็เสียใจมันต้องเข้าใจครับให้เข้าใจให้ดีๆว่าสรุปแล้วก็แปลว่าเดิมทีเดียวผมพยายามเดานะคิดว่าลุงหมอเป็นหมอดูงั้นเหรอไม่ใช่ครับคิดว่าหมอดูไอ้คิดว่าลุงหมอเป็นคนที่ไล่ผีไล่สางทางสามแพ่งอะไรทางสารพัดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับรู้จักลุงหมอมานานหรือยังผมมีคนรู้จักลุงนานแล้วแต่ผมฟังเขาคุยหลายคนแล้วผมศรัทธาตรงว่าเนี่ยที่ลุงทำให้ผมเมื่อกี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ทำให้เราร่างกายเราหรือว่าจิตใจเราหรือว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้รับสิ่งที่ดีกลับมาผมแน่ใจนะผมแน่ใจครับ ผมไม่ถามเบื้องหน้าเบื้องหลังคนหรอกครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่ามีหน้าที่ใช้สองมือเปล่ารักษาร่างกายรักษาสุขภาพครับคำว่าสุขภาพมีสามคำกายใจจิตต้องเข้าใจเรื่องร่างกายเรานะบอบช้ำยังไงทำไมร่างกายก็มีทุกคนนั่นแหละแล้วความรู้สึกความนึกคิดของเราแล้วเรื่องของจิตเป็นเรื่องอีกพัฒนาอีกชั้นหนึ่งโอเคทุกวันนี้ก็ใช้คำว่ากายกับใจกันแล้วกันทำมาหากินส่วนจิตมันอยู่ทางลึกโอเคใช้ร่างกายของเราใช้ความรู้สึกนึกคิดของเราเรียกว่าเป็นการประกอบสมาชีพชอบจำเป็นหลักเอาไว้ในการในชีวิตตกลงมาที่นี่นั่งก้าวเนี่ยนะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาจะเคารพพระสักการะก็เคารพพระสักการะสาเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความสูงคิดไปนั่งอยู่หน้าพุทธรูปที่ไหนก็ได้ในโบสถ์ในวิหารในบ้านเราถ้ามีแค่นะมันเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตใหม่หรือไม่ประการใดก็ขอให้ตระหนักเอาไว้เอาความรู้สึกที่เรามีอยู่ขณะเนี้ยเป็นตัวหลักของเราเรียกว่าเริ่มจากศูนย์น้ำหนึ่งกันใหม่ก็ได้มีปัญหาแต่ที่แน่ๆเป็นหนี้ใครก็ต้องพยายามผ่อนส่งครับอย่าไปเสียคนตรงนี้ไม่ได้อันตรายอย่าลืมว่าคนที่เขามีฐานะดีกว่าเราก็ถึงกันครับใช่ไหมฮะครับเขาก็ถึงกันปุ๊บเขาก็ย่อมคุยกันได้แหละใครดีใครไม่ดีใครได้ใครไม่ได้อย่าไปคิดว่าเขาไม่รู้จักกันนะครับโอเคนะแล้วตัวนี้มันจะมาตัดมือตัดท้าเราจะปลูกเองก็ไม่ได้มะพร้าวแต่มันก็ต้องอาศัยการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายต่อรองตกลงกันตามหัวตามปัจจัยก็ถึงพูดในเชิงขอร้องครับมากๆล่ะระยะนี้ครับลูกนี่มันต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เราอย่าเพียงครับในการทำมาหากินครับใช่ไหมฮะครับส่วนในการที่จะคิดเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเรื่องการตลาดระยะจะขึ้นลงยังไงแบบไหนครับก็จัดสรรให้มันถูกต้องมะพร้าวต้องคั้นมาเป็น3เกรดเล็กกลางใหญ่ครับใหญ่ขายราคาใดมันมีอยู่แล้วล่ะใหญ่ขึ้นห้างก็รู้อยู่แล้วล่ะใช่มั้ยครับกลางก็ท้องตลาดว่าไปเป็นการส่งเสริมว่าไปเล็กก็ขายทั่วไปต้องจัดให้มันเป็นระเบียบต้องคัดเลือกต้องเอาใจใส่โดยตรงในการค้านี่ไม่ได้หรอกครับทําเปะปะไม่ได้ครับจริงทําเป็นรถใหญ่ๆอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลมันเป็นมืออาชีพเป็นยอมรับตัวเองเป็นมืออาชีพต้องบริหารจัดการการขนส่งให้ได้บริหารจัดการเรื่องการเงินให้ได้อะไรที่จะต่อรองอะไรที่จะล่าช้าก็ต้องบอกเขาพอเวลาพูดแล้วก็พยายามรักษาคำพูดเอาไว้พวกนี้จะไม่ใช่ละเลยไม่ได้เพราะคนที่เขาจะรอรับเงินของเราเขาก็ต้องมีการใช้จ่ายต่อไปเหมือนกันไม่ว่าใครก็ตามมันเป็นวัฏจักรของมันพวกนี้ถ้ามันช็อตตรงในที่หนึ่งทุกคนมันก็จะแย่เลยนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจชัดๆตรงนี้นะครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมก็มีจะขอน้ำหยิบเลยมาเลย
ยกไปเลยทำไรน้ำคิดว่าน้ำมีประโยชน์ก็ไปใช้ได้หมดนะโอเคจบเนาะอะไรล่ะผมอยากจะให้จำที่ทำกันเพื่อให้แจ้งเนาะครับไปจ้ะมาโอเคจับขยับปรับตัวให้ต้องรู้เองนะว่าก่อนที่จะผมจับตัวรู้สึกเป็นไงร่างกายนะเวลาผมจับตัวจะรู้สึกยังไงนะเพราะว่ามือสองข้างกับหนึ่งความเข้าใจที่พูดจานี่แหละครับจะได้ขนาดไหนเพียงใดช่วยกันทำมาหากินซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานต้องยึดเป็นหลักตื่นขึ้นมาต้องรู้แล้วว่าใครมีพระคุณมากน้อยแค่โทษทีต้องปลอบบางจังไม่ว่ากันนะโอเคซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานต้องลำดับใครมีพระคุณมาได้หนึ่งสองสามต้องขึ้นลิสต์เอาไปเลยล่ะใครควรที่จะให้คำปรึกษาใครควรที่จะให้ความสำคัญการงานการเงินนี่แหละหายใจลึกๆครับผมมันจะรู้สึกเองพวกนี้อะไรก็สู้ความรู้สึกไม่ได้ความเข้าใจยังไม่ทราบซึ้งเกินไปกว่าความรู้สึกเวลามันเกิดขึ้นกับตัวเองหายใจยาวๆเดี๋ยวเกรงตัวยิ่งทำตัวอ่อนยิ่งทำตัวเบายิ่งทำตัวเป็นปลิงได้ยิ่งง่ายอย่าลืมหายใจเนาะหายใจลึกๆปื๊ดพละกำลังร่างกายจะมาทำนู่นนี่นำจากคล่องเนื้อคล่องตัวพลังนี้เขาให้เรื่องการประกอบอาชีพนะบอกให้ทราบไหมนะครับฉะนั้นผมย้ำเสมอว่าสู้กินไม่หมดคดกินไม่นานได้พลังนี้ไปเป็นผลที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรอย่าไปตบอย่าไปตีใครอย่าไปให้ร้ายใครใครพูดจาให้ร้ายเราก็ยิ้มขอโทษขออภัยไปอย่าชนะเข้าใจไหมไม่ต้องเอาชนะใครในโลกนี้ดำเนินชีพโดยการประกอบอาชีพเป็นมืออาชีพมืออาชีพก็ต้องรับผิดรับชอบมืออาชีพมันต้องเป็นคนอย่างนั้นมันถึงจะยั่งยืนโทษครับโทษครับงานโทษครับเดี๋ยวนะทีนี้จะเบาวิวเลยนะจะเกรงตัวนะครับอธิบายความสูงมาดูสิลองพูดจาดูสิเจ็บตัวเจ็บเจ็บนะจ้าเจ็บตรงไหนบ้างไหลเจ็บไหลนะดูจะหายเจ็บนะอย่าเกรงดูจะหายเจ็บยกขึ้นซะเต็มๆเลยขึ้นเองขึ้นลงชัยโยท่าชัยโยท่าชัยโยกับท่ายอมแพ้พอๆกันยอมแพ้คือยอมยอมแพ้แล้วครับชัยโยก็ขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถามว่าความเจ็บหายยังครับก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นหรือหายให้ชัดมันก็ไม่เจ็บแบบเมื่อกี้แล้วค่ะแปลว่าหายเนาะมันไม่เจ็บแปลว่าหายนะจบนะนอกจากหายเจ็บแล้วอะไรจะพูดอะไรต่อไหมไม่มีรู้สึกว่าแย่ลงกว่าเดิมหรือว่ารู้สึกมันอะไรก็ว่ากันไปร่างกายร่างกายไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาจิตใจมากกว่าถามว่ามันแย่ลงกว่าเดิมไหมจิตใจจิตใจมันจิตใจก็คือจิตใจทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ร่างกายก็ส่วนร่างกายแน่ใจนะแน่ใจนะว่าจิตใจเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็แน่ใจนะตอนนี้จิตคืออะไรใจคืออะไรทั้งนั้นคือเราสบายใจแล้วก็จิตใจที่อยากจะทำอะไรได้เยอะแยะเอาเป็นว่าสบายใจไหมตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งระดับหนึ่งระดับไหนคำว่าระดับหนึ่งนั้นเวลาพูดมาพอที่จะแบ่งได้ไหมว่าระดับหนึ่งถ้าหาก็มีน้ำเต็มแก้วมันอยู่ระดับไหนของแก้วสบายใจกับไม่สบายใจ
มันก็ต่างกันถ้าไม่มีอะไรเลยมันก็สบายใจถ้ามีปัญหามันก็คือไม่สบายใจมาถึงนาทีนี้คิดว่าสบายใจไหมสรุปว่าสบายใจไหมเดี๋ยวนี้ไม่สบายใจมีอะไรที่ไม่สบายใจสบายใจเรื่องหนูก็เรื่องการทำมาหากินเนี่ยหนูไม่สบายใจเรื่องร่างกายไม่ปัญหาโอเคไม่สบายใจนะเพราะเป็นหนี้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใช่ครอบครัวเป็นหนี้ทุกคนแหละครับเพราะนั้นต้องพยายามปรับต้องเข้าทำเข้าใจถ้าเป็นมืออาชีพสักอย่างหนึ่งเราก็สามารถที่จะจัดสรรได้ได้ยินทั้งหมดนะเมื่อคุยเมื่อกี้เนี่ยส่วนก็คือต้องช่วยกันทำมาหากินแหละไม่อัดอันมันไม่ได้หรอกใช่ไหมมันต้องมีทางออกมนุษย์ปัญญาถ้ามีจริงมันต้องมีทางออกมันไม่ตันโอเคไหมแต่พละกำลังร่างกายต้องมีไม่มีไม่ได้ถ้าเราร่างกายโอเคมีไหมแน่นอนนะแค่ความคิดแป๊กเดียวเองไปคุยกันหารือกันมีทั้งหมดอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันโอเคนะค่อยพูดด้วยวาจากันโอเคนะก็จะมีทางออกของมันเองไม่ต้องอัดอั้นไม่ต้องจันใจโอเคนะค่อยเชื่อมโยงให้ได้น่าเห็นใจเรื่องการทำมาหากินทุกวันนี้น่าเห็นใจทุกคนแหละทุกอาชีพด้วยนะเราเป็นหนึ่งในอาชีพนั้นก็พยายามรักษาเนื้อผ้าไว้โอเคไหมที่จริงเราเกิดมามันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่เราสามารถทำได้ระดับนี้มีรถหนึ่งคันในการที่บริการรับส่งสินค้าซึ่งเราทำกันอยู่มาถึงวันนี้คนอื่นเข้าไปยึดครองแต่ก็ต้องต่อรองนะโอเคนะครับเราก็ดำเนินเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคนะไปพูดจาให้ดีกับเจ้าหนี้มันสำคัญยิ่งไปทำสัญญาเป็นตัวหนังสือมาเรียบร้อยแล้วมันก็ยิ่งเป็นหลักฐานเอกสารสัญญาที่ว่าที่เก็บไว้หรือเปล่ามีให้เราชุดหนึ่งครับและอีกชุดหนึ่งไม่มีไอ้ทำตรงนี้เขาน่าจะสบายใจเขาทำไมมันต้องมีทั้งหมดโดยปกติแล้วมันถึงจะแฟร์ใช่ไหมครับมันจะถือว่าเป็นหลักในการที่ดำเนินต่อไปใช่ไหมล่ะมันถึงจะแฟร์มนุษย์เนี่ยเขาบอกเดี๋ยวมาให้ก็มีนะมาเขาบอกเดี๋ยวมาให้นั่นแหละโอเคก็สรุปก็คือต้องการความสบายใจก็คือเข้าใจนั่นใช่ไหมล่ะความไม่สบายใจคือความไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะสบายใจโอเคไหมไปทางผมก็เพิ่งมาเหมือนกันความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้แล้วเมื่อความเข้าใจเนี่ยใดๆก็ตามถ้าเรามีความเข้าใจทุกอย่างมันจะราบรื่นเหมือนซะทั้งหมดโอเคไหมเข้าใจแต่ต้นจนจบประมาณนั้นโอเคไหมโอเคนะจบนะโอเคอ้าวนะก็หวังว่าคงจะไปเริ่มจากศูนย์นับหนึ่งกันใหม่ไม่ต้องมานั่งกราบผมนะผมไม่จำเป็นต้องให้ใครกราบโอเคนะครับขอให้เข้าใจสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจโอเคไหมครับที่พูดคุยกันค่ะเอาความเข้าใจเป็นตัวตั้งต้นข้อมูลเดิมเป็นยังไงปรับเปลี่ยนความคิดมันต้องมีทางออกอย่างนั้นหนึ่งสามสี่ห้าใช่ไหมครับต้องมีวิธีมีทางออกหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่ไปถึงจุดของแปลว่ามีทางออกเลยไม่ได้พลังงานบริสุทธิ์มันช่วยตรงนั้นอยู่แล้วล่ะเข้าใจนะที่นี่ไม่ได้สร้างความเชื่อไม่ให้ใครเชื่อโอเคนะแต่แชร์ให้เกิดความเข้าใจชัดเจนชัดเจนนะชัดเจนนะทั้งคู่ไปตกลงแค่นี้ไหมโอเคครับดูในใบสีขาวที่มอบให้หน่อยครับคืออะไรครับเชื่ออ่านสิครับติดต่ออ่านเลยการติดต่อบรรทัดแรกอ่านเลยครับยูทูบบ้านเราทีวีไลฟ์อันนี้ทางวิทยุทางวิทยุเหรอคะไลน์ครับไลน์ ID อันนี้เราติดต่อมาเบอร์โทรศัพท์ด้านบนที่ภาษาด้านบนจางๆสีจางๆคืออะไรฮะ Facebook ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมวันเวลาดูสิครับวันเวลาเที่ยงถึง 6:00 น.อาทิตย์ถึงอาทิตย์จันทร์ปิดทำการปิดค่ะเปิดเที่ยงถึง 6:00 น.เอาไปอ่านให้รู้เรื่องอ่านที่ไหนอ่านไปให้รู้เรื่องนะค่ะต่อแล้วก็ดูที่บ้านเฟซไว้ทุกสองทุ่มนั่นแหละค่ะนะแต่มีแล้วก็รู้จักใช้สื่อสารพวกนี้เอาเองเนาะโอเคตกลงแค่นี้นะค่ะจบครับไปดีไป